สวัสดีครับนะวิชา Plant Biochemistry นะชีวเคมีของพืชนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของสารทุติยภูมินะครับ secondary metabolites นะก็มาดูกันว่าสารทุติยภูมิเนี่ยนะมันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะครับในพืชแล้วก็สำคัญยังไงต่อมนุษย์เรานะครับมาดูนิยามสักนิดหนึ่งนะครับนะว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงมีคำว่า secondary metabolites นะครับนะลองดูตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวจะอ่านไปแปลไปให้ฟังนะครับนะเขาบอกว่า in addition to primary metabolites นะครับก็คือว่านอกเหนือจากนะสารปฐมภูมินะครับ metabolite ที่เป็น metabolite หลัก primary นะครับเช่นอะไรมั่งนะคาร์โบไฮเดรตนะกรดอะมิโนกรดไขมันไซโตโครมนะคลอโรฟิลล์แล้วก็สารตัวกลางในเมตาบอลิซึมนะไม่ว่าจะเป็นอนาโบลิกหรือว่าคาตาบอลิกพาธเวย์นะยังจำได้ไหมครับว่าอนาโบลิกพาธเวย์กับคาตาบอลิกพาธเวย์มันต่างกันยังไงนะครับอนาโบลิกก็คือพาธเวย์ในการสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่จากสารโมเลกุลเล็กนะแล้วก็คาตาบอลิกพาธเวย์ก็คือพาธเวย์ในการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กเพื่อสร้างพลังงานนะครับซึ่ง primary metabolite เนี่ยนะครับแล้วก็ anabolic คาตาบอลิกพาธเวย์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในพืชทุกชนิดนะครับนะ and where they all have the same metabolic function นะครับแล้วก็มันก็มีหน้าที่นะครับทางด้าน metabolism เนี่ยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจาก primary metabolite แล้วเนี่ยนะครับพืชยังสร้างด้วยนะ also produce นะครับสร้างอะไรนะ large variety of compounds นะสร้างสารประกอบอื่นๆอีกหลากหลายมากมายนะครับ with no apparent function in the primary metabolism ซึ่งไม่ปรากฏหน้าที่ชัดเจนใน metabolism หลักนะครับก็เลยเรียกว่า secondary metabolites นะอันนี้คือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้น secondary metabolite ก็คือเป็นสาร metabolism ที่ไม่พบว่ามันทำหน้าที่อะไรใน metabolism หลักนะครับนะ certain secondary metabolites are restricted to a few plant species นะ metabolite ปฐมภูมิ metabolite ทุติยภูมินะครับโทษนะ metabolite ทุติยภูมิบางชนิดนะจะมีจำกัดอยู่เฉพาะพืชบางชนิดไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะครับนะซึ่งมันจะช่วยทำหน้าที่ในการเติมเต็มหน้าที่ทางระบบนิเวศวิทยาที่จำเพาะนะครับตัวอย่างเช่นนะ such as นะครับ attracting insects to transfer pollen นะอันนี้ผมแปลได้นะครับนะนิสิตลองแปลดูนะว่าไงนะ all animals for consuming fruits to distribute seeds นะอันนี้ประโยคง่ายๆนะลองฝึกแปลดูนะครับ all as natural pesticide นะครับทำหน้าที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาตินะทำหน้าที่เป็นกลไกในการป้องกันนะครับต่อสู้กับสัตว์กินพืช herbivore แล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆว่า secondary metabolite เนี่ยบางทีมันอาจจะมาช่วยเติมเต็มหน้าที่ทางนิเวศวิทยานะครับช่วยในการขยายพันธุ์สืบพันธุ์ของพืชแล้วก็ช่วยป้องกันอันตรายนะครับให้กับพืชนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ตรงนี้ก็สรุปเป็นประเด็นมาดูกันนะครับนะ secondary metabolites นะเวลาเขียนย่อ secondary นะฝรั่งเขานิยมเขียนตัวเลขแล้วก็ตามด้วยตัวยก nd นะครับ second ถ้า1ถ้า first primary ก็1แล้วก็ st ย่อมาจาก firstนะครับถ้าเป็น tertiary นะ3ก็เป็น3 rd ใช่ไหมครับนะ third นะครับแล้วก็ถ้า4 fourth fifth อันนี้ก็ย่อด้วย th นะนิสิตระวังถ้าอยากจะย่อแบบเขาเนี่ยถ้า1นะครับต้องเป็น st 2เป็น nd 3เป็น rd พอ4ขึ้นไปถึงจะเป็น th นะครับนะ th ไปเรื่อยๆแต่ก็มีบางตัวยกเว้นนะนึกออกไหมนะอย่างเช่น21st นะครับ21ก็ต้องเขียน21 st นะครับนะ
โอเคนะนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนแบบฝรั่งนะครับ secondary metabolites นะทำหน้าที่ป้องกันพืชจากเชื้อโรคและสัตว์กินพืชนะครับพืชบางชนิดสร้างโปรตีนที่มีพิษนะครับนะซึ่งทำหน้าที่อะไรนะครับเช่นอะไมเลสโปรตีเนสอินฮิบิเตอร์อ่านดีๆนะเดี๋ยวนิสิตนึกว่าอะไมเลสเป็นท็อกซิกโปรตีนไม่ใช่นะคือก็บอกว่าพืชบางชนิดสร้างท็อกซิกโปรตีนเช่นตัวยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสตัวยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสหรือว่าเลคทินส์นะครับพวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ไปขัดขวางระบบย่อยอาหารของเฮอร์บิวอร์นะครับนิสิตลองนึกดูนิสิตไปกินพืชชนิดนึงแล้วปรากฏว่าท้องอืดปวดท้องนะเพราะว่ามันมีตัวยับยั้งการทำงานของอะไมเลสโปรตีเนสนะอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อต่อไปนิสิตก็ไม่กินพืชชนิดนั้นแล้วนะเข็ดใช่ไหมครับนั่นแหละนะก็พืชบางชนิดมันสร้างสารพวกนี้ออกมาป้องกันไม่ให้โดนกินนะครับพวกอัลคาลอยด์นะครับอันนี้เป็นชื่อกลุ่มสารนะไอโซปรีนอยด์แล้วก็เฟนิลโปรพานอยด์พวกนี้ก็นับเป็น secondary metabolites นะครับเดี๋ยวอัลคาลอยด์ก็จะมีเรียนอีกทีหนึ่งนะครับนะในครั้งต่อไปนะครับทีนี้นะครับสารป้องกันตัวเองของพืชถ้ามันสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรมันก็สร้างของมันเราจะเรียกว่า constitutive นะครับนะ constitutive แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่สร้างจะสร้างก็ต่อเมื่อได้รับความเสียหายได้รับการกระทบกระเทือนนะก็จะเรียกว่าเป็นกลไกการป้องกันแบบชักนำนะ induced defense นะครับตัวอย่างนะอย่างเช่นต้นอะคาเซียนะครับนะต้นอะคาเซียเนี่ยเมื่อถูกกัดกินก็จะสร้างแทนนินส์ขึ้นมานะครับสร้างมากกว่าเดิมนะทำให้ใบขมไม่น่ากินนะครับตอนแรกก็อร่อยดีนะกินไปสักพักหนึ่งเองทำไมขมนะไม่กินละนะนะนี่คือโดนกัดกินแล้วถึงจะสร้างแทนนินซึ่งมีรสขมนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นพืชที่ถูกนอนแมลงกัดกินจะปล่อยกลิ่นออกมาดึงดูดให้แตนเบียนพาราสติกแวสนะครับมาวางไข่บนหนอนแมลงนะครับนึกภาพนะก็คือว่าหนอนแมลงกำลังกินใบพืชพืชพอรู้ตัวว่าโดนกินก็จะปล่อยกลิ่นออกมาให้แตนเบียนมาหาแล้วแตนเบียนก็จะมาวางไข่บนหนอนแมลงนะครับก็ทำให้หนอนแมลงก็ตายนะอันนี้ก็หนอนแมลงก็กลายเป็นอาหารของแตนเบียนนะครับก็เป็น indirect defense นะเป็นกลไกป้องกันทางอ้อมนะคือตัวมันไม่ได้สร้างสารเพื่อต่อต้านหนอนโดยตรงแต่ว่าไปดึงดูดให้คนอื่นมาช่วยนะครับนะไปดึงดูดแตนเบียนให้มาช่วยนะสารที่พืชสร้างออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์นะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นพืชอาหารนะ crop plants นะ crop plant คือพืชอาหารนะอาจกำจัดสารพิษออกนะครับผ่านการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็คือว่าพืชอาหารบางชนิดเนี่ยดั้งเดิมมันกินไม่ได้นะครับมีสารพิษมีอะไรนะก็เลยปรับปรุงพันธุ์ให้มันไม่มีสารพิษตัวนั้นนะครับซึ่งก็ทำให้พืชชนิดนั้นเนี่ยนะไวต่อศัตรูพืชมากกว่าพันธุ์พื้นเมืองอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมพืชที่อร่อยเนี่ยนะครับมันถึงไม่ต้านทานโรคเป็นโรคได้ง่ายกว่าพันธุ์พื้นเมืองนะครับเพราะว่าพันธุ์พื้นเมืองมันมีกลไกป้องกันซึ่งเป็นพิษต่อเราด้วยนะพอไปปรับปรุงมันปุ๊บมันก็ไวต่อศัตรูพืชนะแต่ว่าเรากินได้ไม่เป็นพิษนะครับนะเป็นแบบนี้นะเช่นพวกมันฝรั่งนะครับนะความพยายามปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารให้ต้านทานโรคแมลงก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการตรงข้ามกับเมื่อกี้คือพยายามปรับปรุงให้มันต้านทานโรคเมื่อกี้คือปรับปรุงให้กินได้นึกออกไหมแล้วมีปัญหาไม่ต้านทานโรคคราวนี้ก็ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคปรากฏว่ามีปัญหานะครับเช่นมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาให้มันต้านทานโรคแมลงเนี่ยปรากฏว่ามันมีสารพิษโซลานายนะครับซึ่งก็จะมีเปเปอร์นะมาดูกันนะมีสารพิษโซลานายทำให้กินไม่ได้นะครับนะหรือว่าเซเลอรี่นะพวกคล้ายๆกับอะไรอ่ะนะขึ้นช่ายหรือเปล่านะครับเซเลอรี่พันธุ์ใหม่ในสหรัฐนะครับพ
พบว่ามีสารนะโซราไลนะครับนะโซราไลนะครับสารตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าปรับปรุงพันธุ์ใหม่แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น10เท่านะครับซึ่งสารตัวนี้มันทำให้ผิวหนังเนี่ยไวต่อรังสี UV นะครับผิวไหม้ได้ง่ายนะครับคนไม่ได้กินเข้าไปนะแค่เก็บเกี่ยวนะครับก็อันตรายนะครับอันตรายต่อผิวหนังของชาวไร่ที่เข้าไปเก็บเกี่ยวนะสารหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นเลคทินนะครับมันสลายได้ด้วยความร้อนนะนี่ไม่มีปัญหาทำกับข้าวแล้วก็โอเคแต่ว่าบางชนิดก็ไม่สลายนะครับบางชนิดถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดความเข้มข้นต่ำมนุษย์เราก็ต้านได้นะย่อยสลายได้นะครับก็เลยเอาหลักตรงนี้มานะเอามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความสำคัญของ secondary metabolites นะครับว่ามันมีความสำคัญไม่เพียงแต่ตัวพืชเองนะต่อมนุษย์เราก็นำมันมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันมันก็อาจจะก่อให้เกิดโทษกับมนุษย์เราได้เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูเปเปอร์นะวันนี้นะครับนะเปเปอร์วันนี้นะครับลงพิมพ์ในPhytochemistry Lettersนะครับนะมีคำว่า Lettersด้วยนะคนละ Journal กับPhytochemistry เฉยๆนะครับครับนะ paper วันนี้นะครับหัวข้อบอกว่า evaluation of new strategies นะครับการประเมินค่ากลยุทธ์ใหม่ to reduce the total content of alpha solanine and alpha chaconine in potatoesนะครับเวลานิสิตเจอคำว่า reduce นะครับอย่าเพิ่งรีบแปลว่า reduce oxidize เติมอิเล็กตรอนอะไรแบบนั้นนะครับ reduce แปลว่าลดได้ด้วยนะถ้าไม่เกี่ยวกับสมการเคมีไม่เกี่ยวกับการไป reduce สารโน้นสารนี้นะครับ reduce ในที่นี้คือลดปริมาณนะครับการประเมินค่ากลยุทธ์ใหม่ในการลดปริมาณนะทั้งหมดของ alpha solanine แล้วก็ alpha chaconine นะในมันฝรั่งนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ของประเทศอิตาลีนะครับมาดูคีย์เวิร์ดนะครับนะก็จะมีสาร2ตัวนะครับอัลฟาโซลานายอัลฟาชาโคนายแล้วก็ไกลโคอัลคาลอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสารนะอัลคาลอยด์ที่มีน้ำตาลเกาะอยู่นะครับโพเทโต้มันฝรั่งท็อกซินนะสารพิษนะครับนะโอเคนะทีนี้ก็เดี๋ยวย้อนหนึ่งนะลองดู abstract นะครับ abstract นะครับ อย่างที่เคยบอกนะครับเวลาเจอ abstract เวลาจะอ่าน paper เนี่ยนะครับเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับลากดูทีจนเจอ full stop แปลทีละประโยคอย่ามองมันเป็นปื้นใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็ท้อมันไม่อยากอ่านแล้วนะครับนะลากให้จบประโยคแล้วดูทีละประโยคนะครับหาประธานหาคำกริยาหาส่วนขยายนะ potatoes are เจอแล้วมันฝรั่งคือประโยคง่ายๆระดับประถมนะครับมันฝรั่งคือ a staple food อาหารที่นิยมรับประทานกันทั่วไปมานะ for over a billion people worldwide นะครับนะคนเป็นบิลเลียนคืออะไรพันล้านใช่ไหมครับนะถ้าล้านก็มิลเลียนพันล้านบิลเลียนนะครับคนเป็นพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะครับนะกินมันฝรั่งนะครับเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักนะครับแล้วก็เป็นพืชอาหารนะครับที่สำคัญนั้นต่อเศรษฐกิจนะครับของอเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียตะวันออกและเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางนี่ไม่ใช่ตะวันออกกลางนะครับเอเชียกลางก็จะแถวๆรอยต่อยุโรปกับอะไรอ่ะเอเชียแถวรัสเซียทางโน้นประเทศที่แยกตัวออกมาจากรัสเซียพวกนั้นก็เป็นเอเชียกลางเหมือนกันนะเซ็นทรัลเอเชียนะครับ
ส่วนของรัสเซียมันค่อนมาทางเอเชียด้วยใช่ไหมครับนะไซบีเรียอะไรทั้งเนี้ยนะครับนะไม่ใช่ตะวันออกกลางนะเซ็นทรัลเอเชียถ้าตะวันออกกลางต้องเป็นอะไรมิดเดิลอีสต์นะครับระวังนะครับส่วนเอเชียตะวันออกก็จีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับคนไทยอาจจะไม่ได้กินมันฝรั่งเป็นอาหารหลักนะครับนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ใช่เลยเรียกมันฝรั่งนะมาจากฝรั่งนะครับนะ potatoes occupy third place นะครับ potato มันฝรั่งนะเป็นเจ้าของลำดับนะครับที่3รองจากข้าวแล้วก็ข้าวสาลีในอาหารที่ใช้เป็นอาหารหลักของโลกนะครับนะเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะ food security นะครับในรายละเอียด in particular นะครับ glycoalkaloidscontent in potato are potentially toxic นะครับนะไกลควันคาร์บอนคอนเทนต์ในมันฝรั่งเนี่ยมีความเป็นพิษมากทีเดียวนะ potentially มีศักยภาพที่จะเป็นพิษอ่ะนะครับแล้วก็พวกสารทุติยภูมิเช่นโซลานายนะชาโคนายนะก็ได้รับการรายงานว่าอันตรายสำหรับสุขภาพมนุษย์นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของงานวิจัยครั้งนี้นะครับนะก็คือมันฝรั่งสำคัญคนกินกันเยอะแล้วก็พบว่าในมันฝรั่งมันมีพิษแล้วก็มี secondary metabolite นะครับที่อันตรายนะครับ this paper describe นะ paper นี้ก็นะครับบรรยายถึงวิธีการใหม่สำหรับการลดปริมาณโซลานายกับชาโคนายในมันฝรั่งนะสายพันธุ์มาราเบลนะครับโอเคนะอันนี้คือวัตถุประสงค์นะจากนั้นก็จะพูดถึงวิธีการนะครับมันฝรั่งนะเอาไปอินคูเบตนะที่อุณหภูมิห้องนะในที่มืด24ชั่วโมงแล้วก็สภาวะการที่ทดลองที่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็พบว่านะเป็นสภาวะที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ pH 12นะครับนะซึ่งก็ในตัวอย่างที่เอามาวิเคราะห์นะอัลฟาโซลานายกับอัลฟาชาโคนายเนี่ยลดลงไป 43% กับ 27% ตามลำดับนะครับนะกระบวนการที่นำเสนอมานี้นะก็นะช่วยในการลดนะครับลดปริมาณสุทธิของไกลโคอันคาลอยลงนะครับนะนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนะวิธีเด็ดเปกทูนะวิธีการนะเก็บเกี่ยวคอลเลกชันนะการเก็บรักษาสตอเรจแล้วก็การล้างนะคลีนนิ่งนะทำความสะอาดโพเตโต้มันฝรั่งพันมาราเบลนะครับนะโอเคนะครับทีนี้มาดูตรงไหนต่อดีนะครับมาดูตรงอินโทรหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ภาพชัดเจนว่าตรงอัลฟาโซลานายกับชาโคนายมันคืออะไรทำไมถึงสำคัญนะครับดูก่อนนะเริ่มต้นอินโทรดักชันนะมันฝรั่งนะอยู่ในวงโซลานาซีอะไรตรงนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับนะเป็นการพูดถึงเรื่องความสำคัญของมันฝรั่งนะครับถ้าสนใจก็ลองอ่านดูนะเราจะมาดูตรงที่เกี่ยวกับสารนะครับที่เกี่ยวกับ secondary metabolite ของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่า despite the beneficial use นะเวลานิสิตเจอคำว่า despite นะแปลว่าถึงแม้ว่าถึงแม้จะนะครับถึงแม้จะมีประโยชน์นะครับแต่มันฝรั่งก็ยังมี toxic secondary metabolite นะครับนะสารทุติยภูมิที่เป็นพิษต่อสุขภาพมนุษย์เช่นอัลฟาโซลานายแล้วก็อัลฟาชาโคนายนะครับนะขณะที่ไกลโคอันคาลอยด์อื่นๆนะได้แก่อัลฟาโทมาไทอัลฟาโซลาโซนายแล้วก็อัลฟาโซลามาจายนะครับนะมีอยู่ในปริมาณที่น้อยจนตัดทิ้งได้นะ negligible quantity นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้สำคัญนะนะครับเขาบอกว่าสารประกอบโซลานายกับชาโคนายผมตัดคำว่าอัลฟาออกแล้วกันนะจะได้สั้นลงนะครับสารประกอบโซลานายกับชาโคนายเนี่ยนะครับมันทำตัวเป็นกลไกนะครับที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านแมลงนะครับนะอย่างเช่นโคโลราโดบีเทิลนะครับเป็นด้วงอะไรสักอย่างนึงนะครับเชื้อรานะครับเช่นเชื้อรานะโพเตโต้ไบลท์
นะฟูซาเรียมอัลเทอร์นาเรียนี่เป็นชื่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในมันฝรั่งนะครับเวิร์มส์นะหนอนนะแล้วก็แบคทีเรียนะครับนะเซอร์เทนไวซูลานัมสปีชีนะครับมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งในชีววิทยาศาสตร์โซลานัมทูเบอโรซัมนะครับจำตรงทูเบอร์ก็ได้มันเป็นหัวนะครับนะมันฝรั่งกับมะเขือเทศเนี่ยมันเป็นญาติกันนะนะครับนะมันสปีชีใกล้เคียงกันนะครับเซอร์เทนไวโซลานัมสปีชีนะครับโซลานัมป่าโซลานัมพื้นเมืองนะครับนะมันฝรั่งพื้นเมืองนะก็จะมีระดับของไกลโคแอลคาลอยด์เนี่ยสูงนะครับนะซึ่งก็เลยเอามานะครับ with a use in reproduction study นะ to introduce unique feature into cultivar species นะก็ใช้สายพันธุ์เนี่ยนะครับนะมาใช้ในการศึกษาในการสืบพันธุ์อะไรต่างๆนะครับนะนะซึ่งตัวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะครับมันมีความต้านทานสูงต่อโรคนะครับนะทีนี้เขาบอกว่า the stressful factor that occur before and after the harvest potato could cause a rapid increase นะปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดซึ่งเกิดขึ้นก่อนและก็หลังนะการเก็บเกี่ยวนะครับนะมันฝรั่งเนี่ยนะก็ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัลฟาโซลานายกับอัลฟาชาโคนายขึ้นอย่างรวดเร็วนะก็แสดงว่าสารตัวนี้เป็นสารทุติยภูมิที่มันเพิ่มขึ้นจากความเครียดปัจจัยกระตุ้นเข้ามาใช่ไหมครับนะแล้วก็หัวเล็กๆหัวที่ยังไม่โตเต็มที่เนี่ยก็พบบ่อยนะครับว่าจะมีไกลโคแอลคาลอยด์เนี่ยสูงนะแล้วก็พบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับระดับของสารไกลโคแอลคาลอยด์ซึ่งเป็นพิษเนี่ยนะครับมันลดลงเมื่อมันเจริญเติบโตแล้วก็เกิด maturation นะครับนะโตเต็มวัยนะครับนะครับแสดงว่าถ้าตอนหัวยังเล็กอยู่นะยังไม่สมบูรณ์ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะมีสารตัวนี้เยอะนะครับทีนี้นะครับถึงแม้ว่านะ event นะครับนะสภาวะหลังการเก็บเกี่ยวเช่นการสัมผัสกับแสงความร้อนแล้วก็เวลาในการเก็บรักษานะสามารถที่จะมีผลต่อระดับของไกลโคแอลคาลอยด์นะครับตรงนี้ผมแปลผิดนิดนึงนะไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่านะต้องแปลว่าแม้แต่นะครับแม้แต่นะต้องแปลว่าแม้แต่นะแม้แต่สภาวะหลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็มีผลนะครับต่อการเพิ่มไกลโคแอลคาลอยด์สภาวะหลังการเก็บเกี่ยวก็คือที่บอกเมื่อกี้นะครับแสงความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้เก็บรักษานะครับโอเคนะทีนี้ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าสารพวกนี้บางทีก็เรียกรวมๆกันทั่วไปว่าโซลานายนะครับนะหรือไม่ก็เรียกไปเลยว่าไกลโคแอลคาลอยด์นะ TGA นะครับ Total Glycoalkaloid นะครับเรียกรวมกันเป็นกลุ่มได้เพราะว่าโครงสร้างมันคล้ายกันนะครับนะโอเคนะนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าสารไกลโคแอลคาลอยด์2ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันพอลีโซลูเบิลนะครับละลายในน้ำได้น้อยละลายไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะถูกกำจัดโดยนะครับนะไม่สามารถที่จะใช้วิธี normal cooking ธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะสลายตัวก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า243องศานะครับการอบที่170องศาเซลเซียสนะครับนะนี่เป็นภาพโครงสร้างนะครับถ้าสนใจก็ลองดูว่าโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะเขาบอกว่าการอบที่170องศานะครับอาจจะช่วยลดปริมาณของสารเหล่านี้ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับนะเขาบอกว่าการบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับนะก็นำไปสู่การสะสมของไกลโคแอลคาลอยด์นะครับทีนี้เขาบอกว่าพิษนะของโซลานายกับชาโคนายเนี่ยนะครับก็เป็นพิษในความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบประสาทด้วยนะครับ
นะอาการก็คือซิมตอมนะซิมตอมก็ประกอบด้วยอะไรโนเซียนะคลื่นไส้นะครับไดอาเรียนะท้องร่วงนะวอมิตติ้งอาเจียนนะครับสตอมัชแครมป์นะครับปวดเกร็งนะในช่องท้องนะครับเบิร์นนิ่งโธรทนะระคายเคืองลำคอนะครับฮาร์ทอาริทิเมียนะครับนะฮาร์ทอาริทิเมียนี่แปลว่าอะไรลองค้นดูนะครับนะแล้วก็headache นะครับปวดหัวนะครับนะ dizziness นะครับตาลายนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าในรายที่อาการรุนแรง in severe case นะครับ hallucination ภาพหลอนนะเกิดภาพหลอนนะ loss of sensation นะเสียระบบประสาทความรู้สึกนะครับนะ paralysis นะครับนะเป็นอัมพาตนะครับมีไข้นะครับตัวเหลืองนะครับนะม่านตาขยายหรือเปล่านะ dilated pupil นะครับ hypothermia หนาวสั่นนะครับนะ drowsiness นะครับซึมนะครับนะโอเคนะอาการเยอะแยะนะครับนะที่จะเป็นนะครับลองอ่านดูเพิ่มเติมนะครับนะโอเคนะทีนี้ก็นะครับมาดูผลการทดลองนะครับรูปที่2นี่อะไรนะอันนี้เขาบอกว่า percentage variation of solanine นะสีเทาแล้วก็ chaconine สีดำเนี่ยหลังจากการทรีตในอุตสาหกรรมนะครับนะก็จะมี FGIEA BHCDL นะครับนะมันคืออะไรนะครับอยากรู้ต้องไปดูในตัวนี้นะครับเขาจะบอกให้ว่าตัว E คืออะไรตัว I คืออะไรสภาวะการทดลองต่างๆนะครับนะอยู่คำอธิบายอยู่ในนี้นะครับนะเขาบอกว่า the test result in figure 2 indicated that ความเข้มข้นของอัลคาลอยด์2ชนิดนะจะลดลงมากถ้าเอาหัวมันฝรั่งนะไปล้างด้วยสารละลายด่างที่มี pH ใกล้เคียงกับ12 N3F นะครับนะ F นะครับตัวนี้นะครับ F เนี่ยดีสุดนะครับนะลดลงไปต่ำสุดนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็ว่าไปนะใช้วิธีต่างๆไนโตรเจนแอสโมสเฟียร์ใช้ทรีตด้วยโซเดียมทาร์เรตอะไรก็ว่าไปเป็นรายละเอียดนะครับนะก็ถ้าสนใจค่อยๆดูเองตรงนี้นะครับนะเรามาดูตรงนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับว่าconclusion ว่ายังไงนะครับนะ conclusion นะครับเขาบอกว่า in conclusion โดยสรุปนะเราได้ประเมินค่าความเข้มข้นของอัลคาลอยด์2ชนิดนะไกลโคอัลคาลอยด์นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในผิวของมันฝรั่งนะครับนะสารตัวพิษเนี่ยนะครับนะหลังจากทรีทเมนต์ด้วยสารละลายน้ำที่มีนิวเทรียนนะครับหรือว่ามีสารdisinfectant นะสารยาฆ่าเชื้ออ่อนๆ นะครับนะหรือสารประกอบที่เป็นพิษต่อพืชไฟโตท็อกซิกคอมเพลนะครับหรือว่าใช้วิธีเดียวกับที่ทำในซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็พบว่านะครับนะเราได้ใช้กระบวนการในอุตสาหกรรมอย่างง่ายๆนะครับนะซึ่งนะeconomical นะครับแปลว่าประหยัดนะครับ economic นะครับ easy to apply ทำง่ายนะครับแล้วก็ compatible with food นะครับเข้ากันกับอาหารซึ่งช่วยลดนะครับช่วยลดปริมาณของสารพิษที่ว่าเนี่ยได้นะครับก็บอกว่ามันฝรั่งควรจะเก็บเกี่ยวที่มันโตเต็มที่นะครับนะหลังจากที่ตัวต้นมันเนี่ยมันเริ่มแห้งใบแห้งอะไรแล้วนะครับแล้วก็มาล้างนะทำความสะอาดแล้วก็เก็บรักษานะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอามาแช่ในเอ็มเบดดิ้งแช่นะครับแช่สารละลายกรด pH 3ด้วยกรดอะซิติกหรือว่า pH 12ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอ
แล้วก็เขาบอกว่ามีการทดลองหลายอย่างที่ไม่ได้ตีพิมพ์นะครับแต่ก็นะสอดคล้องกับการทดลองในครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นว่ามันฝรั่งเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนนะชนกันกระแทกกันหรือว่าตัดนะครับนะแล้วก็ควรจะขายอยู่ในถุงปิดนะครับนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแสงแล้วก็ slightly larger than necessary to avoid impact นะ crushing นะพยายามไม่ให้มันกระทบกระเทือนมากเวลาเคลื่อนที่นะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าthe promising result นะครับผลการทดลองนี่ก็น่าพอใจนะครับที่จะเอาไปใช้นะครับกับtomato นะครับนะพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีปัญหาเรื่องไกลควอนคาลอยเหมือนกันนะครับโอเคนะก็สรุปว่านะครับพวกสารทุติยภูมิซึ่งอยู่ในมันฝรั่งซึ่งเป็นพืชอาหารหลักเนี่ยนะเขาก็ต้องพยายามหาทางลดนะครับลดปริมาณมันลงนะครับนะโครงสร้างของไกลควอนคาลอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะสุรานายหน้าตานี้นะครับมีริงหลายริงเลยนะครับนะสุรานายนะครับสุรานายกับชาโคนายคือตัวนี้นะครับอย่าขยายนะนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอัลฟาสุรานาย R เท่ากับ A อัลฟาชาโคนาย R เท่ากับ B ก็คือหมู่แทนที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าสุรานายหมู่แทนที่จะเป็น A ถ้าเป็นชาโคนายหมู่แทนที่จะเป็น B ทีนี้ A กับ B คืออันไหนนะครับนะตัวนี้นะครับในโมเลกุลใหญ่นะ A ก็คือมีน้ำตาลเนี่ยดีกลูโคสนะดีกาแลคโตสแอลแรมโนสนะครับมาต่อก็จะกลายเป็นสุรานายนะแต่ถ้าเป็นแอลแรมโนสนะครับดีกลูโคสแล้วก็แอลแรมโนสแบบนี้ก็จะเป็นชาโคนายเพราะฉะนั้นโครงสร้างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโทมาไทก็เท่ากับ C ก็คือตัวล่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนโครงสร้างให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องใส่โมเลกุลใหญ่ๆเข้ามาแต่ละตัวนะครับนะครับก็คงพอเป็นไอเดียนะครับว่าเรื่องของ secondary metabolite เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรายังไงนะครับนะใช้ความรู้ทางด้านชีวเคมีของพืชนะพอเป็นไอเดียนะครับนะอย่าไปซีเรียสรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเยอะแยะนะครับบางทีผมอาจจะอ่านไปแปลไปอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจก็กลับไปหาดูเองอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ